ไปต่อกันที่เรื่องราวของคานเยเวสต์ครับขยับตัวแสดงความเห็นอะไรก็เป็นข่าวครับสำหรับศิลปินคนนี้ตัวคานเยเวสต์กับคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยแยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนของการหย่าขาดกันเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะแหละครับแต่ล่าสุดมีข่าวออกมาครับว่าคานเยเวสต์ประกาศพร้อมจะ move on จากดาราเรียลลิตี้คนดังเรียบร้อยแล้วครับและถ้ามีคนใหม่เข้ามาคานเยเวสต์ก็อยากจะได้คู่ชีวิตที่ใกล้เคียงกับตัวเองมากกว่านี้ครับโดยข่าวที่ว่านะครับลงในเพจ6ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ครับมีการระบุว่าคานเยเวสต์เริ่มคิดว่าถ้าจะคบใครหลังจากนี้อยากจะได้คนที่มีความเป็นศิลปะและหัวสร้างสรรค์มากกว่าเพราะอยากอยู่กับคนที่พูดจาภาษาเดียวกันมาเป็นแฟนบ้างครับหลังจากประกาศออกมาคานเยเวสต์ก็ไม่ต้องรอนานครับเพราะศิลปินสาวอัสลีแบงค์ออกมาเสนอตัวทันทีครับว่าถ้าอยากจะได้แฟนที่เป็นศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์พูดภาษาเดียวกันเธอก็พร้อมสำหรับเขาครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้อัสลีแบงค์พูดแบบนี้อาจจะดูเป็นไปได้ยากนะครับเพราะตัวเธอเองเนี่ยเพิ่งจะมั่นหมายกับคู่มั่นที่เป็นผู้กำกับหนุ่มครับชื่อว่าไรเดอร์ริทครับแต่ว่าล่าสุดดูว่าเรื่องของอัสลีแบงค์กับคานเยเวสต์จะขยับเข้าใกล้ความจริงไปอีกหน่อยนะครับหลังจากที่ตัวอัสลีแบงค์ออกมาประกาศชัดเจนครับว่าเธอทิ้งไรเดอร์ริทผู้กำกับหนุ่มอดีตคู่มั่นของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมประกาศชัดเจนครับว่าที่เธอเลิกกับไรเดอร์ริทเป็นเพราะเขาน่ะไม่ปลอดภัยต่อความคิดสร้างสรรค์อันโลดโผนของเธอครับส่วนประเด็นการหย่ากันของคานเยเวสต์กับคิมคาร์ดาเชียนทั้ง2คนเนี่ยกำลังเจรจาสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกๆทั้ง4คนร่วมกันครับซึ่งคิมคาร์ดาเชียนเองก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในประเด็นนี้ครับ